ในระยะเวลาเพียง1ปีแล้วก็พบด้วยว่าเด็กไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น5.3เท่าเลยทีเดียวครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,สนะครับศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้นะครับเพื่อการขออภัยครับศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อ การควบคุมยาสูบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับและสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดการถแถลงข่าวนะครับปลอดภัยจากควันพิษร่วมรณรงค์ขจัดบุหรี่ไฟฟ้าสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้านางสาวรุ่งอรุณลิมละหวันนะครับผู้อำนวยการสํานักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง หลักของสสสระบุนะครับว่าที่น่าเป็นห่วงคือปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ากําลังเป็นกระแสนิยมในเด็กเยาวชนและผู้หญิงโดยพบว่าคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก78,742คนในปี2,564เป็น7,9,677คนในปี2,565เนื่องจากธุรกิจยาสูบป,ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดมุ่งเน้นไปที่เด็กเยาวชนและผู้หญิงเพิ่มขึ้น และพยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการสูบบุหรี่เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาทำให้ผลสำรวจผู้บริโภคยาสูบของเยาวชนไทยในปี2,565พบเด็กไทยนะครับสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น5.3เท่าคือจาก3.3%ในปี2,558เป็น17.6%ในปี2,565นะครับ สสสนุนเสริมและสารพลังทุกภาคส่วนนะครับร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและลดการสูบบุหรี่ทุกชนิดโดยแผนควบคุมยาสูบปี2,558มีจุดเน้นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติฉบับที่3พศ .2565 ถึง2,570นะครับคือ 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก และเยาวชนจากบุรี่และบุรี่ไฟฟ้าในรูปแบบที่หลากหลายสื่อสารเชิงรึกเชิงลุกขออภัยครับเชิงลุกทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, เพื่อเสริมสร้างความรู้รอบรู้ทางสุขภาพด้านการควบคุมยาสูบนะครับข้อที่2หนุนเสริมการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ของทุกหน่วยง,งานให้เข้มแข็งขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธทิภาพการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า และห้ามสูบในสถานที่ที่กฎหมายกำหนดด้วยข้อที่3พัฒนาศักยภาพและเครือข่ายร่วมกับการขับเคลื่อนงานยาสูบการควบคุมยาสูบนะครับและข้อที่4สนับสนุนระบบหรือกลไกการสร้างเสริมสุขภาพการให้บริการบำบัดการติดการให้บริการการบำบัดการเสพติดนิโคตินหรือในหน่วยบริการสุขภาพเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่อย่างไรก็ตามนะครับการควบคุมยาสูบให้สำเร็จต้องขยายแนวร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมด้วยนะครับ